confident. Yeah, 나는 또 누군지 말해줘. Tell me please. You got me on my knee. 난 시들어진 데이지. 빛이 보이지 않아. 이제 더는 피어날 수 없는 꽃이 돼야지. 빛과는 반대로 어둠은 날 데려가. 제발 내게로 요요야. 구원해줘 날 요요야. 아물지 않은 그대가 상처들이 또 되돌아와 내게로 유. 기나긴 어둠 속에서도 끝이 있을까. 길을 잃은 ขอต้อนรับวง AB6 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแฟนๆหน่อย일단ทุกเพื่อนๆเดคือ인사부탁드릴게요2 3 4 안녕하세요 AB6입니다สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยฮะ일단각자자기소개먼저부탁드릴게요네สวัสดีครับ안녕하세요 AB6 오진입니다สวัสดีครับเทวินะครับสวัสดีครับอุ้งนะครับสวัสดีครับ안녕하세요 AB6의 도현입니다반갑습니다โอ้เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยกันสี่ท่านด้วยกันนะครับว่าจะเป็นจอนอุ้งคิมดงฮยอนพักอูจุนพักอูจินแล้วก็อีแดวีนะฮะเพิ่งเดินทางมาเมื่อคืนพี่เต้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อยากจะรู้ทำไมพูดไทยชัดมากเลยแต่เทวินชิคก็ฮันกูก็น้อมูบาริมีน้อมูชดทั้งวันใช่ไหมอ่ะ감사합니다제가태국친구가있는데그친구한테연습생때부터많이태국어로놀았던것같아요เขามีเพื่อนเป็นคนไทยค่ะแล้วก็เหมือนได้แบบฝึกกับเพื่อนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเทรนนีอยู่เลยค่ะพูดอะไรได้บ้างพูดอะไรได้บ้างผมคิดถ้าพูดคนนึงอ่อต้นมาหรือฮัสซี่สินจิพันโนนาบ้านี่นึกไม่ถูกอร่อยอร่อยอร่อยไม่ใช่อร่อยอร่อยดีมากมากดีมากมากรักนาจุ๊บจุ๊บรักนาจุ๊บจุ๊บไม่เอากันมีหลายคำเมื่อกี้ถึงกับตกใจเลยอ้าวสมาชิกมีคนไทยด้วยเหรอพูดช้าจริงจริงคือว่าเขาจะเป็นคนไทยดีคะได้ยินดีเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้เลยเป็นยังไงเหนื่อยกันไหมอ๋อจะปั๊มเธอคือโทรศัพท์ชินดาก็เจอแล้วนั่นเองที่บอกพี่ก็น่าชินนั่นจีพี่ก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะไม่ได้เขาตรงเหนื่อยตับตรงมากเขาจะไม่โกงเราพี่ก็น่าก็แต่แต่ตัว이렇게언제또이런채널3여기와가지고또하겠어요너무영광이네요ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าแบบจะมีโอกาสยังไงมาได้ช่อง3ขนาดนี้เป็นเกียรติมากๆยังไงก็ต้องมาแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมฮะให้พวกเขาสิตะวันนี้นะขอบคุณมากได้กลับมาเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างอีวันในทุกวันเราบอกต้นสู้กันมีสื่อชินจีไอซิสได้หรอ사실저희가콘서트로는처음태국을방문하는거여서굉장히멤버분들도또저희팬분들도많이설레지않나생각이듭니다ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าครั้งนี้ได้กลับมาในรูปแบบของคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับพวกเขาเคยมากี่ครั้งแล้วฮะสำหรับมาเมืองไทยจำได้ไหมถ้าคุณเกมแบบเปิ้ลจงโดชนินจีเกียงนะเซ확실히기억은안나는데생각보다많이나네기억이안나너무자주오시는거많이왔었어가지고จําไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ว่านะแบบบ่อยมากๆน่าจะ10ครั้งได้ครับคืออย่างนี้มาบ่อยมาบ่อยจนถึงขั้นแบบว่ามาเมืองไทยเองน่าจะเดินเที่ยวกันเองได้แล้วไม่ต้องมีคุณแบบใช่มั้ยมันยังเที่ยวแกว่าซอบอก그냥ใครด없이그냥뭐놀러갔다아가이드없이말이안돼가지고안돼요나거พูดไม่ได้นะคือ여기선생님들같이가주세요 just alright 밖에없지ได้แค่อร่อยอร่อยอร่อยต้องมีคนพาไปแล้วมาถึงเมื่อวานนี้เป็นยังไงที่สนามบินแฟนๆไปต้อนรับอันนี้เนาะทุกท่านชอบสเตย์ของงานที่สุดอตโตชอบเซลคือแฟนบุนดูรีมันมีค่าชิ้นก่อนไงแฟนบุนดูรีเราต้องมันมีบังเกอร์ชูเชียร์กันอยู่ทั้งสังเทกุลเต็มอตโตเราบังเกอร์ชูชิโกอีกคนนึงเนาะ도착하자마자열기가뜨겁다라고생각했던것같아요จริงๆก็ทุกครั้งครับที่มาไทยพวกเขาก็คือจะมีแฟนๆไปรอรับตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆไปรอรับครับอยากให้พูดอะไรกับแฟนๆชาวไทยหน่อยว่าอาจจะไม่ได้เซย์ฮัลโหลกันใช่ไหมพอรีบขึ้นรถแบบเอางี้ที่อาถามว่าคิดถึงแฟนๆชาวไทยขนาดไหนเออแฟนๆเทบอกมาซึ่งพูดทักทายเกี่ยวกับที่น้องมุกคริโอชินก็อันนึงก็ยอ너무그립죠항상팬분들그립고특히태국팬분들은좀이렇게스마일이항상있어요미소천사라하잖아요그래서너무보고싶었고또내일저희가콘서트하거든요그래서팬분들직접마주할수있어서너무
คิดได้ก็เต็มมีตังก็คิดถึงคิดถึงแฟนๆตลอดเลยค่ะเพราะยิ่งประเทศไทยก็คือเป็นประเทศแบบสมายสมายแลนด์เป็นดินแดนรอยยิ้มก็คือคิดถึงรอยยิ้มของแฟนๆมากๆแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันคอนเสิร์ตแล้วก็จะได้ไปเจอแฟนๆที่คอนเสิร์ตแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับคิดถึงขนาดไหนฮะทำทำมือหน่อยขนาดไหนมานาคิรุคิริโอชินจีชิโบซองเวงกับตึงกอมาเยอะใหญ่มากแต่อย่างก่อนหน้านี้พวกเขามาเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยแฟนคลับชาวไทย AB New เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจะเสียงกรี๊ดดังมากอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างคือจอนเนคือ태국 AB New ก็함성이다른나라보다다른점있다고하셨는데어쩌어제도도착했을때는뭐함성이어떠신지알수있을까요일단은엄청컸죠그렇죠그렇죠뭔가그조금남다른거뭐모든에비뉴들의함성이다너무저희를향한응원이크고어좋지만특히뭔가그자기자신을좀뭔가더뭐두각을나타내는뭔가그런느낌을받는것같아요ก็คือจริงๆแล้วเสียงกรี๊ดแฟนๆนะคะยังไงก็ดังอยู่แล้วที่ไทยเสียงกรี๊ดก็ดังต่างประเทศเสียงกรี๊ดก็ดังมากๆเพราะฉะนั้นคือเวลาได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนๆเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยครับอ๋อนะถามเขาหน่อยครั้งนี้ที่ ABC กลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่นะฮะอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายของคอนเสิร์ตใหญ่แบบเวิลด์ทัวร์แบงคอกด้วยอย่างนี้อีกวันนึงคือเซรูนเวิลด์ทัวร์โอ้ฉันเดียวคือเราบุ혹시태국에서선택하는이유가뭔지일단은저희가처음에이제콘서트투어를도는이제나라들이이제저희 SNS 올라왔을때너무아쉬워하셨었어요뭔가이제아시아에계셨던많은팬분들이너무아쉬워하셨어서저희도너무가고싶었고그래서회사에서또이제저희회사직원분들이열심히막이렇게일해주시고하셔서다행히이번에또태국에서콘서트를할수있게된것같습니다ก็คือตอนแรกที่ประกาศมาว่าจะมีเวิลด์ทัวร์อย่างเงี้ยค่ะตอนที่แบบแฟนๆในเอเชียแฟนๆชาวไทยก็แบบเสียดายมากทำไมไม่มีประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการได้พูดคุยกับที่ทางบริษัทนะคะกับทางค่ายก็คือพูดคุยกันแล้วก็โอเคตกลงเราเชื่อว่าแบบแฟนๆชาวไทยรออยู่ก็เลยเลือกประเทศไทยด้วยครับอ๋อไม่ลืมแฟนๆชาวไทยนะฮะถ้าเป็นคนอีเจียนในชนแนลโอ้ยไม่ต้องอีเจียนไม่ต้อง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 แฟนมิทติ้งอะไรอย่างนี้มันจะมีความพิเศษยังไงบ้างคือ좀전에는그팬미팅으로오셨잖아요네맞아요팬콘서트로오셨는데 이번에는처음으로콘서트로오셔가지고혹시그지금어떻게뭐소감이어떠신지떨리시는지그거알고싶다고하시는데항상팬미팅에서보여드렸던무대들이조금작았어요아적었어요많이양이적었었는데이번에콘서트로저희 AB6IX 의매력을정말더많이보여드릴수있을것같아가지고정말기대가되는부분인것같습니다지금딱나딱따러막막해요เพราะว่าครั้งก่อนๆมาในรูปแบบของแฟนมิทติ้งแฟนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับก็คือในส่วนของสเกลมันก็จะเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่พอมาในสเกลของการเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับก็จะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้แฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบขนาดนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าได้ฟังหนุ่มๆเขาเอาเพลงไทยไปร้องบนเวทีบ้างไหมคือตรงนี้วันจันทร์เชโรคือคอนเสิร์ตโรชัดเจนเลยอ๋อคือเราคิดคือ태국팬분들이태국노래를부르는그런모습이보이시지않을까싶어요아니요ไม่ครับเจ๋งดูชอบน้องโมเรียสมิดยากมากแต่ก็機会が주어진다면언젠가저희도한번쯤은태국어로된노래를꼭팬분들께한번들려드리고싶네요ก็ถ้ามีโอกาสนะคะในครั้งหน้าหรือว่าในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็อยากจะร้องเพลงไทยให้กับแฟนๆชาวไทยเหมือนกันแต่ว่ายากมากมากเลยไทยกดราม่า OST ตัวชอยฟลุสอิสเนกาโซนาซูชิแล้วก็เขาสามารถร้องเพลงไทยนะคะหรือเพลงประกอบละครได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าสนใจยังไงติดต่อได้ขายของเลยเข้าใจแล้วแสดงว่าเขาต้องมีแบบว่าเคยฟังหรือรู้จักเพลงไทยมาก่อนบ้างไหมพวกสิบโอ้แท็กกุ๊กโน้ตอะไรกับทั้งคนเนี่ยมีเพลงที่แบบเคยฟังบ้างไหมยังเลยอิกสุขาจิอานาซ่าชิลที่เกะมันนี่ทุกคนจะกันอ่อมนึงก็อ่ะที่อ่ะคุณแต่ยี่คือโปสเตอร์ยี่บังซงกับโปสเตอร์บุตรอยู่ในเดคือ여배우분되게유명하신분되게나딕더라고요여러분그분만알고이티팝에대해서잘몰라요จริงๆเพลงที่เป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงประกอบละครไทยเงี้ยครับอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังมากแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่มาถึงอะค่ะเห็นโปสเตอร์ที่เป็นโปสเตอร์ละครแล้วเห็นดารานะคะนักแสดงผู้หญิงที่เป็นนักแสดงนำเขารู้จักแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุ้นใช่คุ้นมากมากเลยค่ะนั่นคือ한국에서근데되게조금유명했던그 Mirror 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 이거하는거가되게유행했었거든요그거는한번들어봤던것같아요
แล้วก็มีเพลงไทยอีกเพลงนึงค่ะของคุณมิลิที่เพลงมิลิใช่ก็คือที่เกาหลีมีมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากเขาก็เลยรู้จักอ่าอะไรจะมิลิ랑방송을같이했네요เขาเคยถ่ายมิลิ씨랑ถ่ายรายการกับคุณมิลิอะไรใช่ไหมคือ MC 하는곳에나오셨는데들었네요들어봤습니다너무좋았어요ได้ฟังเพลงเหมือนกันน้องมิลิเป็นชอบเสียได้เป็นพิธีกรตอนที่คุณมิลิไปออกรายการเพลงไหนดังนั้นมากมากนี่ก็เหมือนกับว่าได้ซึมซับเจอกับศิลปินไทยรู้จักนักแสดงไทยเยอะเหมือนกันนะคือสำหรับที่กูอาร์ติสต์ที่เราผมมันนั่นจะอินเนอร์คือนั่นคิดว่ากันมาในชั้นเนี่ยมิลลี่씨랑만나서되게성격이밝으시고유쾌하시고예의바르시고너무좋았던기억이있어요จำได้ค่ะจำคุณมิลลี่ได้ด้วยว่าคุณมิลลี่แบบน่ารักแล้วก็แบบนิสัยดีแบบมีแบบบุคลิกที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังจำได้อยู่ครั้งนี้มาไทยเนี่ยครับแบบว่ามาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยจะมีโอกาสแบบมีเวลาได้พักผ่อนบ้างไหมแบบไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีอยากไปเที่ยวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยคอนเสิร์ตโรสิจานะโอ้คุณสมบัติมันยังแค่ชิคันไหนเต้นเอิร์นโอ้ดีโซ่บอกย้อนมีนาคุณลองทำบุญสิบยิ้มคืออะไรอยากไปเที่ยวมากเลยค่ะแต่ไม่มีเวลาใช่ไหมมีแนะนำไหมคะโอ้อยากเที่ยวแบบสไตล์ไหนฮะธรรมชาติหรือเที่ยวแบบไหนออตอนโบตั้ง태국이이틀전인가 TV 를보는 TV 를잘안보는데이상하게또 TV 를봤는데거기태국야시장이나오는데태국가는데사실어디가본적이없어요그냥호텔공연장뭐이렇게만다녀봤는데야시장같은데가서맛있는걸좀먹어보고싶다เมื่อประมาณ2วันที่แล้วเงี้ยครับก็คือได้ดูทีวีจริงๆไม่ค่อยดูทีวีเลยแต่ว่าคุณอูจินบอกว่าเห็นที่เป็นเหมือนตลาดตอนกลางคืนไหนมาเก็ตจอดแฟร์ sorry จอดแฟร์ปกติมันมาแค่แบบคอนเสิร์ตแบบสถานที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็โรงแรมอยู่แค่2ที่นี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสก็อยากไปทานอะไรอร่อยๆที่ตลาดเนี้ยจอดแฟร์เนี้ยอาหารอร่อยมากร้านดีๆเยอะมากมีเยอะร้านนึงคือย่านชิจังอีกคนนึงของที่โซนนึงมาชิ้นนึงก็หนูมานะโซนแล้วก็ไปชิมกันชมกันโอเคชอบสัตว์โอเคได้ครับมีโอกาสไปได้เลยนะฮะแล้วมันเพิ่งมาถึงเมื่อคืนคงยังไม่ได้กินอาหารไทยกันเนาะ어제밤도착하시는데아직뭐태국음식같은거못드시는거죠먹긴먹었어요그래요아침조식네저는저녁에와서ทานไปแล้วทานแล้วรูมเซอร์วิสเลยตอนไหนสั่งเป็นรูมเซอร์วิสรูมเซอร์วิสเมื่อคืนเมนูอะไรผัดไทยบอกผัดไทยโอ้ตัวมอ태국음식한두개정도있었는데이름이기억이안나네요แล้วก็มีอาหารไทยอีก2อย่างแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าทานไปแล้วนี่แหละเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้คงได้ทานแน่นอนนะฮะในเรื่องอามาทุชิสิสเมนเนนทุชัสเมนเนนตักว่าเช่นนี้ล่ะปกติชอบทานอาหารไทยกันไหมสี่คนนี้원래는그태국음식을자주드시는편이신가요한국에서도태국음식점많이가고그리고태국음식도시켜먹고하는것같아요ก็มีโอกาสได้ไปทานร้านอาหารไทยที่เกาหลีบ่อยๆใช่แล้วก็มีสั่งอาหารไทยมาทานบ้างด้วยครับมีใครนะฮะที่บอกว่าตอนเมื่อก่อนนี้ฝึกพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนี้ไปที่ไหนแล้วจุ่มจ้อเนี่ยคือแทวิชิกาถือแทกุกภาษา같은거는뭐연습했다고그렇게들으셨는데지금은어떠신가요실력이많이느시는건가요아실력이요실력은잘모르겠습니다제가감히다른나라의언어를제가판단할수는없을것같고요내일콘서트에서태국어좀해볼테니우리팬분들이그판단해주세요직접듣고몰래공부엄청해온거아니에요아니야จริงจริงนะหรือว่าจะบอกว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะแบบประเมินตัวเองได้ว่าตัวเองเก่งขึ้นไหมแต่ว่าชอบที่จะเรียนรู้ภาษาต่างๆประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวได้เจอกับแฟนๆแล้วให้แฟนๆเป็นคนตัดสินดีกว่าว่าเขาเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้คุณเต้มีมาสอนใช่ไหมฮะฮะมีมาก่อนสอนเดี๋ยวเรามีโชว์ก่อนอ้าวการคาริชคูแต่ว่าก่อนจะโชว์เนี่ยเมื่อกี้เหมือนตอนที่เราเจอกันด้านหน้าสตูเนี่ยเห็นมีน้องคนนึงมีทีมงานเราติดตามเขาอยู่ก็เห็นว่าน้องได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคนไหนเอ่ยแต่พอเข้ามาเอ้าไม่มีแล้วคาริชคิจอนเนี่ยตอนคงย้อนมันจะพูดสิ่งที่ว่าใช่จอนเนี่ยคือทงย้อนชิกาคือพารีเป็นยังไงบ้างแล้วอาการเดี๋ยวจะมาดูแล้วแต่ตอนนี้คือว่าตอนนี้ก็คือดูมันดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยนะคะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนเป็นห่วงให้คุณดูดอกของจ้องให้ชินตะวันอันนี้ดีกว่าก่อนเราจะมาคุยกันต่อถึงงานคอนเสิร์ตใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มีโชว์พิเศษจากหนุ่มๆทั้ง4คนด้วย AB6 นะครับพร้อมไหมฮะคอนเสิร์ต얘기하기전에공연먼저보겠다고하셨는데요지금준비되셨나요네그럼요เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราให้หนุ่มๆเตรียมตัวกันสักครู่แล้วพบกับโชว์พิเศษจาก AB6 กันเลยฮะ준비하고일단공연보겠다고하십니다 네 하면 되나요 지금 เอาเลยไหมคะ ได้ครับ
제일 갇혀있지 난 feel it I can feel it yeah. 나는 또 누군지 말해줘 tell me please 유감이야만이 난 시들어진 돼지 빛이 보이지 않아 이제 더는 피어날 수 없는 꽃이 돼지 빛과는 반대로 어둠은 날 데려가 제발 내게로 요요야 구원해줘 날 요요야 갇혀있지 난 feel it I can feel it yeah. 나는 또 누군지 말해줘 tell me please 유감이야만이 난 시들어진 돼지 빛이 보이지 않아 이제 더는 피어날 수 없는 꽃이 돼지 빛과는 반대로 어둠은 날 데려가 제발 내게로 요요야 구원해줘 날 요요야 아물지 않은 그대가 상처들이 또 되돌아와 내게로 유부 기나긴 어둠 속에서도 끝이 있을까 길을 잃은 세상이 날 모른 채 해도 가야만 해 그래야 해 결과는 failure 매일매일 매일 no way out to go 가지마 가도 가도 끝이 없는 길이야 희망은 절망으로 혼돈 속에 tragedy 반복되는 현실들이 날 도망치지 다쳐버린 날 멈춰버린 melody 나를 찾아줘 유유야 데려가지 날 유유야 아물지 않은 그대가 상처들이 돌아와 내게로 유부부 기나긴 어둠 속에서도 끝이 있을까 길을 잃은 날 조각들이 미소 용 없지 yeah. Every day, every night need you now Falling down, getting up, starting now No more in pain 널 향한 외침이 저 하늘에 닿아 내일 없고 다쳐오면 날 기다린 exit 오히려 나는 질러 go yeah. Yeah. I'm a loser yeah. I don't care, I don't care พอเห็นท่าเต้นเห็นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแบบมีเสน่ห์มากโอ้โหน่ารักผู้มีเรื่องต้องไปชินดากว่าชินดาโอ้ยแฟนๆนี่คือรอวันพรุ่งนี้แล้วนะแฟนบุนดูรีเนลคงยอนเนอร์อามาคิดได้ให้ฮักกูอีกสิ่งเดียวเอามาคอนเสิร์ตเทสบูชิมันฮันเซนเนเวจิมทุกเซมิสิชิโกมิบะถ้าดูในคอนเสิร์ตอาจจะแบบดีขึ้นและสนุกขึ้นกว่านี้สามถึงสี่เท่าได้เลยเชื่อว่าอย่างนั้นแน่นอนอันนี้แบบโชว์เบาๆเรียกน้ำย่อยเช้าอยู่เบาๆเรียกน้ำย่อยที่มีเราต่ออีจงตัวนี้เข็นเชิญกว่ากันตัวฉันเดียวขอบคุณมากเลยค่ะแต่น่ารักแบบโอ้เขียวเซลอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เขาพูดอะไรแต่ละคนพูดอะไรกับแฟนๆชาวไทยหน่อยดีกว่านะครับอยากฝากอะไรกับแฟนๆบ้างครับเมมเบอร์ชิพให้ทุกแฟนดูรันเทโซกันพูดตักดีเกียว저희가 이제 늘 팬미팅으로만 찾아뵙다가 이렇게 콘서트로 또 찾아뵙게 되었는데 뭔가 예전보다 더 많은 것들을 보여드릴 수 있게 되었고 앞으로도 또 보여드릴 수 있을 것 같아서 저희도 기대가 많이 되고 또 태국에 계신 팬분들도 많이 기대해 주시고 응원해 주시면 감사할 것 같습니다. 감사합니다.
ัวคุณดงยอนเองนะคะก็ตื่นเต้นกับการคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแต่ก่อนก็คือมาในส่วนของเป็นแฟนมีติ้งแล้วก็เป็นแฟนคอนเสิร์ตนะคะเพราะนั้นครั้งนี้ก็คือตื่นเต้นที่จะได้รอเจอกับแฟนๆแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะตื่นเต้นรอชมกับพวกเขาได้เช่นเดียวกันค่ะคอนเสิร์ตใหญ่เลย저희가 태국에 엄청 오랜만에 온 만큼 저희 정말 열심히 준비했으니까요. 이번 콘서트 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠고요. 항상 열심히 하는 AB6IX가 되겠습니다. 많이 많이 사랑해주세요. 커큰컵. ตัวคุณลุงเองก็ตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เช่นเดียวกันเพราะไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับแฟนๆแล้วก็อยากให้แฟนๆช่วยรอดูพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันครับ네어태국에굉장히오랜만인데요저희도많이기다렸습니다내일드디어보는날이니까어우리도열심히할거고여러분들도재밌게함성질러주세요커콘캅찰라쿤คุณเนวีก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสในมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อยากให้แฟนๆนะครับก็คือช่วยรอเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็รอจะเจอแฟนๆหลายๆคนเช่นเดียวกันครับ네오랜만에태국에온만큼태국의비뉴들과좋은시간만들고싶고또이런방송에나오게돼서새로운경험이었고또좋은시간된것같습니다อย่างคุณอูจินะคะก็ตื่นเต้นที่วันนี้ได้มาถ่ายรายการนะคะกับรายการของไทยนะคะแล้วก็ได้รออยากรอเจอแฟนๆในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ช่วยรอดูพวกเขาด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยก็รอเจอพวกเขาทั้งหมดเหมือนกันแน่พรุ่งนี้แค่ทุกคนดูโดนในของยอนคิดตาริโกอิสโกเอลขอบคุณมากค่ะก็คนที่เป็นแฟนๆนะคะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้นะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ The Future 2023 AB6 World Tour in Bangkok นะคะจัดขึ้นที่โอดิซีนะฮะก็เวลา 1:00 นนะฮะซึ่งตอนนี้บัตรก็ยังไปจับจองไปซื้อกันได้อยู่นะฮะใครที่เป็นแฟนของ AB6 ก็ไปได้กันได้นะครับก่อนจบรายการวันนี้เดี๋ยวจะแบบว่าอยากให้เขาฝึกพูดภาษาไทยไปพูดกับแฟนๆหน่อยคือมาเรียกให้ชอนเน่ถ้าพวกเกิดขาดูชิโกชิพูสอนว่าเช่นนั้นเดียวเล่าดูเซลบอกก็ได้เลยนะคะสอนได้เลยค่ะประโยคนี้แบบว่าก่อนหน้านี้มีศิลปินเกาหลีมาก็สอนประโยคนี้ยังฮิตอยู่ในไทยไอ้เบาห้าหนึ่งคือถ้าพวกเหมือนจะยินเดียวจุ่มจอนเน่ของถ้าพวกอาร์ติสต์ก็ว่าจะอีรุกเก้ขาดูชินตากูฮ่าชอนนันเดียวเอ็มบีซิกซ์한테도가르치고싶다고하십니다ยังใช้ได้อยู่นะฮะประโยคนี้ไอ้เราก็เทศด้วยไอ้เราก็เทศด้วยไอ้เราก็เทศด้วยบอกความหมายเขาหน่อยนะฮะไอ้เกตุ우리가너무멋있다이런뜻이에요아살짝그완전그거네요네배우잠깐아이고그래요아이고야ทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยว้าวุ่นว้าวุ่นเลยเลยเลยเป็นประโยคได้ไหมฮะไอ้เราก็เทศไอ้เราก็เทศด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยเย่ไม่บอกว่าถ้าพูดประโยคนี้ไปเนี่ยคนที่ว้าวุ่นไม่ใช่4คนนี้นะจะเป็นแฟนๆเนี่ยว้าวุ่นใจเลยพวกเนี้ยอุริคือ뜻이는약간우리가멋있어서곤란하다이런뜻이에요그래서만약에이렇게그태국팬분한테얘기하시면은태국팬분들이곤란할수도있다고하신거예요곤란한람바와울라이만들지않겠어แอบเราก็เทศด้วยโอเคครับเผื่อพรุ่งนี้เอาไปพูดบนเวทีกันได้นะครับเป็นกิมมิกมันอยากให้อีร้อนมุนจังอันให้พวกแฟนตัวนั้นเห็นในคงย้อนในซองเย่เย่เกสชุดสมัยชุดเก็ตตังค์ว่าสิได้ช่วยตัวชุนบีฮากิสมิดาได้ค่ะซองเพิ่มไปอีกด้วยเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ